ันคนละฝั่งและเฮาก็อยู่กันคนละฟ้าแต่โลกบ่เป็นยังเคยเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเฮาได้สบตาฟ้านี่แกยังไม่สารภาพกับคอเขาอีกเหรอก็พอฉันจะบอกเขาก็ขอบคุณฉันไม่หยุดเลยอ่ะที่ถามมีมาขอโทษฉันยกใหญ่เลยนะว่าถ้าเคยทำไม่ดีกับฉันเอาไว้อ่ะเอาแกช่วยฉันบอกได้ยังไงว่าฉันเป็นคนทำให้เขาขี้แตกอ่ะมันเหมือนมีอะไรจุกอยู่ที่คอฉันนี่ฉันพูดออกไปไม่ได้อ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะสารภาพกับเขาเองว่ามันเป็นความคิดของฉันไม่ได้นะแกจะมารับผิดแทนฉันได้ยังไงเล่าเรื่องนี้ฉันต้องเป็นคนรับผิดชอบเองถ้าอย่างนั้นแกก็ต้องรีบบอกโค้ชเพราะถ้าเขารู้จักคนอื่นแล้วก็แป้งเงินพังได้กีฬาใช่ครับนี่ผมวาดแบบมาคร่าวๆแล้วด้วยครับเนี่ยพ่อบ้านเราเหลือเวลาอีกไม่ถึงเดือนก็จะถึงการแข่งขันแล้วเราจะต้องฝึกอย่างหนักแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นการที่เราให้นักกีฬามาอยู่ร่วมกันกินนอนด้วยกันมันจะเป็นการสร้างความสามัคคีซึ่งความสามัคคีเนี่ยเป็นพื้นฐานของนักกีฬาที่ดีและผมว่ามันอาจจะทำให้เราคว้าชัยชนะในครั้งนี้ได้เฮาสนับสนุนความคิดของคนอย่างเต็มที่เรื่องแปลงเงินพานักกีฬาเนี่ยเป็นหน้าที่ของเฮาเองวัดสองวันก็เสร็จต้องขอบคุณมากนะครับขอขอบคุณพ่อบ้านแล้วก็อาไมซันมากครับพ่อบ้านครับผมจะคว้าชัยชนะในครั้งนี้ไม่ได้ครับเฮาขอบใจหนักๆหน่อยโคตรเฮานับถือในความมีน้ำใจในกีฬาของโคตรทั้งที่แมซอนทำกับโคขนาดนี้โคก็ยังเหื่อไพ่และกลับมาช่วยหมู่บ้านเฮาแมซอนเกี่ยวอะไรกับแมซอนนะครับนี่แมซอนยังบ่ได้บอกโค้ดกาป้ามึงนั่งทำอะไรวะนั่งหลับตามา15นาทีแล้วนะเว้ยก็ฉันกำลังนั่งสมาธิอยู่สิฉันกำลังคิดอยู่ว่าฉันจะบอกโค้ดยังไงให้เขาโกรธฉันน้อยที่สุดฉันว่าแกไม่ต้องคิดแล้วนู่นโอกาสมาถึงแล้วทำให้มันจบๆไปจะได้ไม่ประสาทคุณคิดจะบอกผมอะไรว่าคุณเป็นคนวางยาถ่ายผมคุณรู้เรื่องแล้วก็พ่อคุณคิดว่าคุณสารภาพผมนะก็เลยพูดออกมาคือเฮาก็คิดจะบอกโค้ชอยู่นี่ค่ะไม่เห็นต้องทำเป็นฉุนโดยใช่เจ้ามีคำโคตรอย่าโกรธแมซอนเลยนะเจ้าแมซอนบ่ได้ตั้งใจตีแมซอนยะไปก็เพราะอารมณ์ชั่ววูบบ่ได้กึดเพื่อนคุณเนี่ยทำอะไรโดยไม่คิดเพื่อนคุณฉลาดแกมโกงเจ้าเล่ห์ร้ายกาจคุยกับตัวเองดีนะกะเฮ้ยแมซอนขอโทษเฮายอมรับผิดทุกอย่างที่เฮาต้องวางยาคุณเพราะคุณใจร้ายกับนักกีฬามากเกินไปเฮาต้องการให้พวกนักกีฬาได้พักผ่อนบ้างบอกอั้นเฮาก็ไม่ยากจะอี้หรอกน่าเสียดายที่คุณเป็นหนึ่งลูกสาวหัวหน้าหมู่บ้านเขียนฟ้าแต่คุณไม่มีวุฒิภาวะไม่มีวิสัยทัศน์และก็ยังเด็กมากที่ผมต้องฝึกนักกีฬาอย่างหนักเนี่ยก็เพื่อให้ร่างกายพวกเขาแข็งแรงนั่นคือข้อได้เปรียบทำให้เวลาแข่งเนี่ยไม่เหนื่อยง่าย
็เฮาบ่ฮู้เหตุผลของคุณนี่แล้วทำไมคุณไม่ถามผมคุณก็ดีแต่โทษผมต่อว่าผมผมขอเอาคำขอบคุณของผมคืนพร้อมกับทุกอย่างที่ผมพูดกับคุณเมื่อเช้านี้ผมผิดหวังในตัวคุณมากแน่ซะเฮาเฮาสุมาตะมันสายไปแล้วจะให้เฮายากอย่างคุณถึงจะยอมเหื่ออภัยเฮาคุณไปเรียกนักกีฬาทุกคนมารวมตัวที่นี่เต้าอี้กะและคุณสองคนก็ไม่ต้องมายุ่งกับการฝึกของผมดีมากต่อ20ครั้งทดสอบแล้วก๊อฟได้ดีมากไหวป่ะแข็งแรงดีมากครับครับเฮ้ยคนปีนมาเลยครับวิ่งกันอีก20เที่ยวเร็วปีนมาแล้วครับก็ดูดิเข้าท่าเหมือนกับฉันไม่มีตัวตนเอาหน้าอย่าไปว่าเขาเลยเรื่องนี้เราผิดเต็มๆข้อแก้ตัวว่ะโอ๊ยไหวแล้วอีกขนาดบอกผมเป็นมาแล้วนักกีฬาไปมูฮาฟิกบ้านไปทิแม่อุ้ยขนาดไหวแล้วแม่อุ้ยรับจะแตกตายอะไรอย่างนี้แม่อุ้ยแม่อุ้ยแม่อุ้ยฟิกบ้านแล้วกาคนเต่าคนแก่ก็บอกว่าอุ้ยยืนยันว่าบอปิ๊กมาเป็นนักกีฬาแล้วเท่ากับว่าตอนนี้เราขาดนักกีฬาไปคนหนึ่งถ้างั้นเนี่ยเราต้องหานักกีฬาเพิ่ม2คนครับเผื่อเกิดกรณีแบบนี้อีกจะได้มีนักกีฬาสำรองแล้วเราจะไปหาไผ่ที่ไหนทันล่ะก็เฮากับมาแดงไงไงโอ้เธอ2คนนี่นะจะมาเป็นนักกีฬาแม่ซอนอู้เล่นๆนะเจ้าเนอะเฮ้ยเฮาบ่ได้อู้เล่นๆเนอะเฮาอู้จริงเฮา2คนนี่ล่ะจะเป็นนักกีฬาประจําหมู่บ้านเคียงฟ้าเองไม่มีทางอ่อนแอเองเธอทําไม่ได้คุณจะดูถูกเฮามากเกินไปแล้วก็คอยดูก็แล้วกันเฮาจะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าลูกสาวพ่อบ้านเม่งซึงเจ๋งขนาดไหนได้จะให้เธอเป็นนักกีฬาหมู่บ้านเคียงฟ้าก็ต่อเมื่อเธอผ่านการทดสอบหลังจากที่แม่อุ้ยลาออกเราจำเป็นต้องหานักกีฬาเพิ่ม2คน1คนที่เกินมาจะเป็นนักกีฬาสำรองเพื่อนักกีฬาตัวจริงเกิดอุบัติเหตุแล้วหมู่เฮาได้นักกีฬาคนใหม่แล้วก็โค้ชแม่ซอนกับมาแดจะมาเป็นว่าที่นักกีฬาคนใหม่อย่าเพิ่งดีใจกันไปแม่ซอนกับมาแดเป็นแค่ว่าที่นักกีฬาสองคนนี้ต้องผ่านการทดสอบก่อนจะหื้อหมูเฮาไปตักน้ำตีลันทามาใส่ตุ่มใช่หมูเฮาของยะตุ่มบ้านโค้ดก็ไปตักเองจะไม่ใช่หมูเฮายะอย่างนี่ฉันไม่ได้ใช้นะนี่เป็นหนึ่งในวิธีการทดสอบของฉัน
ป้าอะฉันว่าทำตามที่โค้ชบอกเถอะจะได้จบๆกันไปฉันเหนื่อยไม่ไหวนะนุ้ยแกนั่นมันขึ้นอยู่กับความเร็วของเธอถ้าเธอทำได้เธอก็ผ่านการทดสอบโอ๊ยนี่ตักแค่ไหนมันก็ร่วงหมดอย่างเงี้ยต่อให้วิ่งเร็วแค่ไหนแล้วกว่าจะไปถึงบ้านอินเตอร์โคตรบ้านในน้ำก็ร่วงหมดกระบุงอยู่ดีอ่ะฉันว่านะเราไปหาอะไรมาอุดรูรั่วกันก่อนดีกว่าลิซ่าดูนี่น้ำรั่วทุกรูแบบนี้จะไปหาอะไรมาอุดฉันเนี่ยจะบ้าฉันคิดออกแล้วลิซ่าทำไมเราไม่ไปหาถังดีๆมาตักน้ำล่ะเฮ้ยแบบนั้นมันขี้โกงเขาไม่เรียกว่าขี้โกงเขาเรียกว่าวิธีเอาตัวรอดเว้ยเฮ้ยเห็นไหมแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วแกเฮ้ยโคตรมาเต็มตุ่มละเท่านี้เฮาก็ผ่านการทดสอบแล้วใช่ก่อยังจะเซจะเซบอกสิ่งที่นายเห็นให้สองคนนี้รู้ดิคือว่าเฮาหันสองคนนี้เปลี่ยนทางหน้ามาโกดฉันคิดอะไรวิสาทำไมเราไม่ไปหาถังดีๆมาตักน้ำล่ะเฮ้ยแบบนั้นมันขี้โกงเขาไม่เรียกว่าขี้โกงเขาเรียกว่าวิธีเอาตัวรอดเว้ยแล้วถ้าโค้ชรู้อะแล้วเขาจะรู้ได้ไงในป่าแบบนี้มันไม่มีกล้องวงจรปิดนะเว้ยไปดีกว่าล่ะอุ้ยไปเร็วๆลูกนี้ฉันคิดได้ตั้งนานแล้วแกก็ไม่ค่อยจะคิดที่นี่ไม่มีกล้องวงจรปิดแต่มีจ่าเซเธอสองคนต้องโดนลงโทษโดนหนามุ้ยนาก็แข็งซะอีกฉันจะต้องเอาคืนเธออย่างสาสมหยุดอย่าแม่บอล